ันนี้นะครับได้ไปดูพื้นที่ทางม้าลายนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อวันที่21สภาพวันนี้ครับคนข้ามถนนก็ยังต้องระมัดระวังแก้ไขกันนะครับแล้วก็รถก็ยังไม่ชะลอบนบริเวณทางม้าลายเหมือนเดิมกรุงเทพมหานครต้องเอาข้อมูลครับจากกล้องจับความเร็วกล้องวงจรปิดต่างๆว่ามีรถคันใดที่ฝ่าฝืนพรบจราจรทางบกนะครับต้องให้สิทธิ์กับคนเดินถนนในการข้ามทางม้าลายก่อนและรถจะต้องชะลอความเร็วในบริเวณทางม้าลายไม่จำเป็นต้องรอให้รถชนใครกรุงเทพมหานครต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดและทำตัวเป็นเจ้าทุกข์ในการร้องทุกข์ไปยังกองบังคับการตำรวจจราจรถ้ากรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่ติดตั้งอุปกรณ์แต่ใส่ใจลงไปทำงานร่วมกันกับกองบังคับการตำรวจนครบาลหรือตำรวจท้องที่อย่างต่อเนื่องสุดท้ายครับค่านิยมของการให้สิทธิ์และคุ้มครองสิทธิ์กับคนเดินเท้าก็จะเกิดขึ้นในที่สุด